วัสดีครับนี่คือ Insights News บุ๋มปนัดดาเล่าหมดเปลือกนางเอกตัวท็อปยกหูปรึกษาเรื่องเงินบุ๋มปนัดดาออกมาเผยหมดเปลือกมีนางเอกเบอร์ต้นของวงการบันเทิงยกหูต่อสายตรงขอปรึกษาเรื่องเงินพร้อมเผยดาราโทรมาเฉพาะตอนมีเรื่องเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งรอบด้านจริงๆสำหรับนางงามนักแสดงชื่อดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ถือเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงอีกทั้งยังทุ่มแรงกายใจเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้คนในสังคมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยรวมถึงมูลนิธิต่างๆที่เธอนั้นได้เข้าไปช่วยเหลืออยู่เสมอนอกจากนั้นบุ๋มปนัดดายังเป็นที่ปรึกษาให้กับเหล่าบรรดาคนดังอีกมากมายตั้งแต่ดาราน้องใหม่ไปจนถึงระดับซุปตาร์เบอร์ต้นๆก็ว่าได้ทำให้เธอรับรู้เรื่องราวของคนในวงการบันเทิงค่อนข้างมากล่าสุดมีผู้สื่อข่าวได้เจอกับบุ๋มปนัดดาเลยได้สอบถามถึงเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงซึ่งทางบุ๋มก็ได้เล่าว่าหลายๆเรื่องของคนในวงการปกติเขาก็โทรมาหาเราทั้งนั้นเราก็รับสายอันไหนเราเอามาเล่าก็เล่าได้แต่อันไหนที่เป็นการช่วยกันก็ช่วยเหลือกันไปเมื่อวานก็อีกรายไม่อยากจะบอกแต่เมื่อผู้สื่อข่าวได้ขอให้เล่าต่อเพราะไหนๆก็เกริ่นมาแล้วทางบุ๋มก็หัวเราะแล้วเล่าว่าเป็นระดับนางเอกตัวท็อปของประเทศเขามีปัญหาเรื่องเงินกับใครสักคนหนึ่งกับคนที่จ้างงานมาปรึกษาหาทนายกันไปดังนั้นดาราโทรมาก็เป็นเฉพาะตอนที่มีเรื่องค่ะอะไรช่วยได้ก็ช่วยซึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าส่วนตัวเธอคิดว่าเรื่องไหนจะจบก่อนสำหรับข่าวที่เป็นประเด็นของคนในวงการบันเทิงตอนนี้ซึ่งบุ๋มปนัดดาตอบว่าประเด็นแรกยังไงก็ต้องขึ้นศาลแต่ก่อนที่จะขึ้นศาลไก่เกี่ยแล้วพ่อแม่ของฝ่ายหญิงจบไปคุยกันเงียบๆอันนี้จะกับเด็กผู้หญิงมากกว่าอันนี้พูดจากประสบการณ์ในการช่วยเหลือเคสแบบนี้นะส่วนอีกคนนั้นยังไงก็เป็นคดีความเพราะมีการฟ้องร้องไปแล้วและคดีบุกรุกมันเป็นคดีที่ยอมความกันไม่ได้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ